ถ้ามีคนสักคนหนึ่งเขาอยู่ที่ยานอวกาศนอกโลกค่ะเขาดูเราอยู่ค่ะจะคุยกับคนนอกโลกว่าไงครับเชิญ I love you ค่ะโอเค I love you นะงั้นก็ดูหน้าตาซิต่างกันนะโอ้ How are you I love you ผมไม่ดีมาหลายวันเลยแม่เอาแม่พอแล้วกำไรเขาอยู่กับโลกต่างดาวแล้วไปเออกำไรทุกที่สุดไหมตอนนี้ผ่านตรงนั้นมาแล้วเหรออยากเล่าหน่อยไหมไม่เล่าค่ะโอเคเหรอผ่านคำว่า depress มาเรียบร้อยป.6ค่ะ depress คืออะไรอย่างวะนะเฮ้ยไอ้รู้แต่ว่า I love you เออเจ็บที่สุดผ่านไหมยังที่สุดค่ะอยากเล่าไหมไม่อยากเราไม่เล่าหรอกค่ะขอถามได้ไหมได้ค่ะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วเขาว่าเป็นอ๋อเขาจับใช้ให้เราเออพาเราไปด้วยเหรอไม่เป็นไรเคี่ยวกรรมเคี่ยวกรรมเคี่ยวกรรมแต่เพียงผู้เดียวโอเคเข้าใจแล้วนะเข้าใจทั้งลึกเรียบร้อยขอให้หายใจเป็นปกติแล้วกันมาที่นี่หายใจอย่างเดียวนะห้ามหยุดหายใจที่นี่เดี๋ยวงานใหญ่เข้าค่อยๆถามว่าเจ็บไหมครับหลังมือนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแค่นี้ก็พอเนาะพอแล้วค่อยๆ feeling follow me ค่อยๆเขาเก่งที่สุดในบ้านแล้วกำไรเขาเก่งที่สุดแล้วปล่อยเขาดูโทษครับโทษครับคนที่เก่งที่สุดในบ้านเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลโทษครับหลังจะสบายนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องราวจิตวิทยานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยล้วนเลยโทษครับกำลังปรับธรรมชาติให้นั่งอยู่ต่อหน้าลุงหงอก็คือธรรมชาตินะยอมรับไหมครับโดยมีธรรมชาติยอมรับเมื่อยอมรับแล้วธรรมชาติจะได้รับการปรับจูน adjust นะเสียงจะดีขึ้นเลยจากนี้ไปร้องเพลงพุ่มพวงได้เลยโน้นได้ไงวะเป็นนักร้องค่ะจริงเหรอเอาสักเพลงนี้ไหมพุ่มพวงนะลุงไปฟังมาแล้วไม่ใช่หรอแค่นี้ไม่เอาเอาพุ่มพวงเอาแบบอันนี้ดีกว่าไอ้เสียบรถน่ะนะ แม่นะมันเห็นภาพนั้นน่ะใช่ป่ะมันร้องเพลงคนแต่งดีมากนะผมยอมรับนะโอ้โหแล้วพุ่มพวงมันร้องดีด้วยนะโอ้โหฟินแค่ประโยคเดียวมันขายได้ตั้งแต่ตลอดแล้วดูนะนั่นน่ะนักร้องครับโทษครับปึ๊บเราสังเกตจะบอกชี้สับปื๊ดถามว่าจริงไหมเอ่ยแอปปึ๊บนี่โอ้ยเสียงลงกรึบเลยนะโยมนะหายใจไว้ครับปึ๊บนี่นะต่อไปหายใจเองคนไม่ใช่แฟนก็ทำแทนกันไม่ได้ต่อไปแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้งั้นหายใจเองนะโยมนะโอเคครับนั่งให้ตรงนิดนึงโทษครับน้อมตัวค่อยๆครับค่อยๆหายใจฟีลลิ่งนี้เป็นตัวที่บอกสุดยอดที่สุดครับสังเกตร่างกายอะไรที่มันบกพร่องมันจะได้รับการซีนหรือว่าปรับให้เองครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันทำงานมันเองนะครับมันจะสอดแทรกเข้าไปทุกอนุธาตุแปลว่าไปทุกเซลล์พลังงานประสบก็จะเป็นอย่างนั้นโดยเนื้อในเขาอีกว้าวถามว่าเป็นจังไดครับผมเป็นจังไดจังไดถึงบ้านรถเราเนี่ย50% 60%นะช่วงบนนะคะแย่กว่าเดิมดีกว่าเดิมสิคะชัดเจนเนาะน่าเสียวเฉินนะคิดว่าร่างกายยังมีอะไรอีกที่บกพร่องตั้งแต่หลังลงมาค่ะโอเคหมดโลกขยับหลังมาสิโอไหม
ก็ผ่ามาทั้งหมดเอาอะไรผ่าเนาะนั่นน่ะสิสลบก็บ่ฮู้แล้วล่ะผ่าหมด5คนในบ้านน่ะเฮ้ยเงินมาจากไหนให้เขาอ่ะเขาไม่เอาเหรอโรงพยาบาลอุทัย30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรค30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคหรือ30บาทเป็นมีพ่อมีแม่มีพี่มีหนูมีคือทั้งหมดในบ้านท้องเดียวกันพ่อกับแม่ด้วยรวมมา5คนผ่าหมดเลยหลังมันปวดอ่ะมันปวดแล้วเดินไม่ได้นิดนึงนะมาถึงวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องหลังอยู่แปลว่าสรุปได้เลยนะครับแปลว่าผมต้องการให้ชะลอคำพูดเอาไว้แปลว่าไม่เป็นเสร็จค่ะผ่ามาแล้วเนาะดีใจไหมที่ถูกผ่าตอนนั้นมันเดินไม่ได้นะคะอาจารย์หลังจากผ่ามาแล้วทำงานได้ตามปกติไหมครับก็มันก็เดินได้มันก็เบาปวดแล้วไตมันก็เน่าด้วยตอนนั้นอะว้าวแล้วตอนนี้ก็มีตึงหมดลูกอะมีหมดลูกกับอย่าเพิ่งมาถึงตรงนี้แล้วกำลังพูดหลังไม่จบอ๋อค่ะมันมีคำถามต่อสองถามคำถามเมื่อผ่าเรียบร้อยแล้วนะถามว่าทำงานได้เหมือนปกติไหมถามว่าปกติไหมมันก็ไม่ปกติละค่ะลดไปเยอะเลยไม่กล้ายกของหนักเลยกล้าค่ะแต่ว่าก็บอกว่าไม่ยกของหนักมากก็ไม่ค่อยให้ยกเขาห้ามเลยเนาะแล้วจะมีว่าทำไมว่าร่างกายไม่ยกของหนักโอ้แทนที่บอกเออต่อไปนี้ผ่าเสร็จไปแบกช้างอาบน้ำเลยมันต้องพูดอย่างนั้นสิครับเหมือนลุงออกอะเห็นไหมใช่ไหมอย่างเช่นกินอะไรไม่ได้คว้างช้างเดินหน้าผ่านกินให้หมดเลยอย่างเงี้ยมันต้องงานสิครับมันจะห้ามทำได้ยังไงนะครับอย่างนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องก็มันอ่อนแอทำเสร็จแล้วต้องให้ทำให้มากกว่าเดิมถ้าสามารถมันสามารถไม่ได้ก็เลยทำให้อ่อนแอตอนที่เป็นนะมันเดินไม่ได้เข้าใจเขาเลยต้องผ่าไม่ใช่เขาต้องเราให้เขาผ่า ใช่เราต้องหาให้เขาผ่าเราไม่เซ็นมันเป็นซีกนึงเลยอ่ะที่ไม่รู้สึกอ่ะโอเคเข้าใจผมเข้าใจหมดแหละผมก็ล้อไปอย่างนั้นแหละล้อไปเพื่อที่จะแชร์ความสุขคิดให้กับกันและกันโอเคไหมครับไม่ใช่ไปย้อนแย้งเพื่อชนะกันและกันต้องแชร์กันให้มันย้อนแย้งเวลาพูดจาเพื่อคนรุ่นหลังให้เขาเข้าใจเราณวันหนึ่งเวลานั้นที่เราถูกผ่าเพราะว่าซีกมันไปทั้งซีกเลยไม่รู้สึกตัวนะเอาเถอะรอดมาถึงนาทีนี้ได้ใส่เสื้อชุดนี้ได้โอเคขอบคุณเขาก็แล้วกันเนาะทีนี้มาถึงตัวเราเมื่อถึงตัวเราปัญหาเรื่องของมดหลานที่พูดเมื่อกี้นี้ท้องแค่นะครับนี่นั่งให้สบายครับดูสิแค่ศอกนี่นะครับมันจะส่งผลอะไรเราวัดกันที่ความรู้สึกโทษครับต้องการให้เลยแหละต้องการไม่ให้เกรงก็ยิ่งทำเป็นตัวไม่รู้วิธีจะเลยยิ่งง่ายครับโทษครับไปแล้วครับเห็นไหมมันจะรู้สึกโดยง่ายดายนี่มันจะไปข้างซ้ายนะฮะฉันเขียนถ้ามันจะเบารู้สึกลึกๆเลยโทษครับถามว่าเจ็บไหมครับนิดหน่อยแค่นี้เนาะครับไปแล้วครับคนละความรู้สึกไหมเนี่ยโทษอีกทีนึงโทษครับแป๊บครับขยับเองเลยครับนี่ดีขึ้นค่ะเยอะเลยดีขึ้นเยอะค่ะลองเดินสิครับคนละคนไหมยังติดที่หลังอีกนิดหน่อยนิดหน่อยเองเหมือนกับภาพฉบับดาวเมื่อกี้นี่เนาะค่ะแปลว่าต้องเจอรอบสองโอเคนะหาวละสองมือเปล่าโทษครับเหมือนกับพระราชมารดาท่าเดียวกันครับโทษปล่อยมือตกมันนกปีกครับเหมือนนกปีกครับพับไปเลยมือสอนพับลงโอเคครับโยกแยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอโยกแยกคำถามมีว่าเคยกล่อมลูกนอนแล้วหรือยังเคยค่ะฮะเคยค่ะเหมือนกันนะเอาอารมณ์กล่อมลูกนอนนะมาใช้แป๊บโทษครับโทษครับโปรดสังเกตมันจะเหลือไปเนี่ยโทษครับเห็นไหมของผมเนี่ยเอาไว้ผมใช้ได้หมดนะครับโทษครับปึ๊บมันจะเหลือไหมเนี่ยโยมถามว่ามันหายไปไหนวะเนี่ยไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนครับ
เพราะมันที่รู้เรื่องนี้ชัดเจนก็ไม่สุดครับโอ้โหรอยผ่ายังเหลืออยู่เองนะนี่รอยผ่ายังมีอยู่เนาะนายร่องรอยของคำว่าผ่าถามว่ามีไหมครับอือฮึลงหลุดเลยหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยใช่ครับเดินเหินสิตอนทำนาเอ็มนี่มั้ยมีแต่เขาว่าไบโพล่าจริงๆมันไม่ใช่อันนี้ไบโพธรรมดารู้ว่าเสียงดีขึ้นยังครับฮะรู้ว่าเสียงดีขึ้นยังเสียงดีขึ้นไหมคอยังเสียงยังไม่ค่อยโอเคเลยคอยจะแหบเหรอคอยจะแหบแต่ว่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ฟังบทสวดแค่นั้นนอกนั้นไม่ดูเลยลุงงอกหนูก็ไม่ดูค่ะเหรอตรงไปหมดดูหน่อยลุงงอกดูเพราะว่าพี่ชายบังคับให้ดูเมื่อวานแค่นั้นเองไม่รู้จักเหรองั้นเราเจอสองฝ่ามือให้ดีครับดูนะต่อไปผมจะให้เสียงคุณเสียงดังดีมากขึ้นนะไม่ต้องร้องหรอกแค่พูดสื่อสารกับใครรู้เรื่องดีโอเคไหมสังเกตครับโทษครับ แค่ไอมาแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วโทษครับแค่ๆใหม่สิเอาทีครับทีครับโทษครับเอ๊บนี่ละผมกำลังปรับกลไกกล่องเสียงให้คุณนะครับนับ1ถึง10เลยครับผม1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามตัวเองว่าดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นค่ะแน่ใจแน่ใจแต่ให้ 7% ตามความรู้สึกนะคะถูกต้องครับเราเน้นความรู้สึกไงเห็นมั้ยครับก็หวังว่าเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ตอบถึงบ้านเลยคืนนี้นอนหลับผมไม่ให้ฝันดีแน่นอนนอนหลับไม่ต้องฝันดีที่สุดใช่ค่ะตื่นเช้ามาร่างกายจะดีขึ้นมันถูกซ่อมแซมเลยด้วยพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปรักษาให้ตอนที่เราไม่มีสติแปลว่าเราหลับโอเคนะผลก็คือพวกนี้บริเวณนี้จะสุดยอดกว่าเดี๋ยวนี้ด้วยพูดถึงเดี๋ยวนี้ก่อนถามว่าดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ได้ถึง80หรือพรุ่งนี้น่าจะได้ตอนนี้80ค่ะอยากแข็งแรงเนาะใช่ไหมครับอยากสวยไหมโอ้แน่นอนอยู่แล้วออร่ามาเลยอันนี้ออร่านะออร่ามาเลยออร่ายกกำลังสองแล้วกันนะออร่ามารยาทที่แบบงามพอดอะไรฟังให้ดีนะแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนี่แหละคำว่าออร่าอธิบายคำว่าออร่าคืออะไรนั่นน่ะสิความผุดผ่องได้ยินแต่ภาษาเขาพูดมั้งใช่เพราะว่าป๊อฮกเองค่ะฟังให้ดีนะทำสมาธิมันจะเห็นแสงออร่าอยู่ในตาของคุณเองผมเรียกว่าไอโอภาสมันจะเห็นเหมือนพ่นคอนบรีมาโอเคไหมออร่าภายในและจะมีออร่าภายนอกเองแปลว่าผิวพรรณจะผ่องใสต่อไปไม่พูดคำว่าสวยแล้วมันเลยความสวยไปแล้วคุณนะโอเคไหมเอาความเนียนผิวพรรณเนียนแล้วพอแล้วหน้าตาคุณไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้อยู่แล้วดีไหมความสวยก้าวข้ามไปเอาความเนียนนี่และความแข็งแรงกลับบ้านดีไหมกระดกเด็กเฮ้ยอยู่ๆก็หลังเหรอเขามีความพิเศษในตัวเออสวยด้วยเขามีความพิเศษในตัวเอออันนี้เขายังไม่ได้พูดลองคิดสินี่เขาทำธุรกิจส่วนตัวได้เนี่ยแปลว่าเขามีความสามารถนะทำจริงขอกันกระใช้หรือเปล่าไม่ค่ะแต่ว่ามียืมบ้างหยิบยืมบ้างแต่ก็เลี้ยงครอบครัวมาได้ตั้งแต่อายุ14กว่าก็เริ่มให้เงินแม่พ่อแล้วถามแม่จริงไหมแม่นั่นคือคำว่าดันยูนี่สุดยอดมนุษย์แต่ว่าเมื่อก่อนมีเถียงบ้างแปบๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปฏิญาณตนว่า
จะขัดแย้งหรือว่าโต้แย้งพ่อแม่น้อยลงถึงจะถูกหรือผิดอะไรเงี้ยก็ปฏิญาณตนไว้ว่าถ้าปรารถนาไว้ไงว่าคือกรรมในการเถียงแม่มาเยอะมากจะถูกหรือผิดก็ตามอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ไปแย้งเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคนมันต่างวัยนะวัยเราแต่ว่าหลังจากนี้ก็ปรารถนาไว้ว่าให้หุบปากหุบจิตหุบใจไว้เขาพูดอะไรก็เอาหาเขาไว้ดีมากครับเขาไปก่อนเราแล้วค่ะจะให้เขาก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นจะให้เขาไปก่อนเราหรือเราไปก่อนเขาคือฟังอะไรที่ถูกหรือไม่ถูกต้องก็ขอให้เป็นการเหมือนตลกปกฮาไปกับพ่อแม่ไม่ถืออะไรเงี้ยดีมากครับเมื่อก่อนถือเยอะคือแบบอันนี้ไม่ถูกหรือเปล่าเนี่ยขัดเขามั่งแย้งเขามั่งครับยกเขาไว้เหนืออะไรเอาเหนือหลังคาบ้านแล้วกันเอาเหนือหัวนะคะ3ฟุตค่ะเป็นอรหันต์ไปเถอะโอเคนะลุงก็เหมือนกันนะคะเป็นอรหันต์ค่ะเกินตัวเอาไปเป้าอรหันต์ค่ะยังไงก็อรหันต์ค่ะคำนี้มันสูงเกินอรหันตพุทธะค่ะลุงไม่ได้ธรรมดาหรอกค่ะนานาศาสนาแล้วกันเนาะค่ะไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่านะคะแต่ที่หนูปฏิบัติมาโอ้โหพลังงานก็มันเป็นยังวุบยังวาบต้องวุบต้องวุบต้องวาบต้องวุบจิตมันไม่ใช่จิตแล้วอะค่ะมันเป็นจุดยานตะวันที่ลุงจุดยานันทวานก็คือจุดที่จะเข้าออกได้โดยที่สำหรับพุทธะเท่านั้นนะภาษาลึกซึ้งไหมครับเข้าออกได้โดยภาวะพุทธะกระซิบข้างหูได้ไหมบอกซิว่าเขาทำอะไรกันหนูกำไรก็พาหนูไปอ่ะหนูยอมอ่ะกระซิบข้างหูไปเขาพาไปโรงพยาบาลโรคจิตค่ะแต่ก็จิตเวชแต่ว่าจิตนั่นแหละดีแล้วไปได้มาก็ดีละได้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นพุทธะเหมือนกันฟังครับทราบค่ะชัดเจนนะค่ะเรามองเห็นภาพเดียวกันแปลว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีนะครับไม่เสียของแน่นอนเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีลุงงอค่ะโอเคนะค่ะชัดเจนนะค่ะแล้ว2ในนั้นไม่รู้เป็นใครขอให้เป็นอยู่คนต่อหน้านี้ได้ไหมอ๋อไหมค่ะอ๋อนะค่ะเพื่อแบ่งไปให้กับคนอื่นเยอะแยะมากมายกายกองอานิสงส์ร่วมกันเสียงขอให้ทำหน้าที่ฐานะเป็นเพศแม่ไปปฏิบัติภารกิจตรงนั้นเผื่อคนรู้จักต่อไปลูกหลานลุ้นไพ่ไปหมดเลยเพราะว่าความคิดของคุณใช้ได้แล้วโอเคนะคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพสองมือปราบหนวกก็สามารถช่วยได้แล้วบอกเปอร์เซ็นต์ถึง 80% มีที่ไหนสองมือปราบคนหนึ่งคำพูดสามารถได้ทำได้แค่นี้หนูไม่โกหกตัวเองไงคะก็ประมาณนี้แต่ถามว่าเคยดูลุงออกไหมไม่เคยแต่ถามว่าเมื่อวานนี้ดูแล้วได้ยินเสียงวึ้งมามันเข้าพุทธจิตธรรมญาณไม่ได้เข้าที่ใจไม่ได้เข้าที่หูมันเข้าที่ญาณพุทธจิตธรรมญาณกิ่งเหลวเลยช้ากำไรมันแปลว่าอะไรแปลด้วยแปลด้วยพุทธจิตธรรมญาณเนี้ยไม่ใช่อยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่อยู่ที่พุทโธที่สะดือแน่นอนไม่ใช่อยู่ที่อะไรที่ทุกคนเข้าใจไปว่านั่งสมาธิแล้วจะต้องเห็นตรงนั้นตรงนี้หนูเห็นด้วยความมืดก่อนเลยตอนแรกความมืดก็คือความมืดหลับตาไม่ต้องคือไม่ได้อยากเจอลำแสงลำกล้องอะไรทั้งนั้นนะ
แต่มันมาเองอ่ะมันมาเองเป็นพลังงานที่มหาศาลมากแล้วทิพยานเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงเบาเบาเบาจนเป็นละอองธุลีหนูเป็นคนที่อธิษฐานให้ตั้งแต่แบคทีเรียมูลฝอยอากาศเล็กกลางใหญ่ชั้นแบบอธิษฐานตั้งแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าไร่เจ้านาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าของเจ้าเมืองสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรเจ้าพ่อขุนด่านเจ้าพ่อขุนดำเจ้าพ่อจอมทองเจ้าแม่จอมทองจันทระจันทระทิศเท้าเทวฤทธิ์เท้าเทวราชพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีองค์เอ็นองค์ผมองค์ยมพบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระแม่ทั้งห้าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระรักเมืองเจ้าเมืองเจ้าวัดพระสยามเทวาธิราชเทพฝ่ายชายเทพฝ่ายหญิงเทพฝ่ายธรรมะและเทพฝ่ายอธรรมแล้วครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกดวงจิตดวงวิญญาณเล็กกลางใหญ่เวไนมาชั้นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแล้วก็ชั้นโสดาบันพระโพธิสัตว์พุทธอรหันตะอนุตตรธรรมเจ้าโอ้โหนี่พูดได้3เกินกว่า30พระภูมิในที่ว่านี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมใช้ว่าเกินกว่า30พระภูมิ31พระภูมิในที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคำพูดเมื่อกี้เนี่ยย่อได้ขนาดนั้นนะยังไม่หมดค่ะยังให้อีกว่ามันไปการเป็นจิตละเอียดเวลาปฏิบัติหนูฟังเสียงสื่อสารที่ลุงออกให้ความถี่ไปปุ๊บอะมันเข้าจุดยานเลยแล้วร้อนว่าเป็นพระธาตุไฟดินน้ำลมไฟทันทีเลยโดยที่ไม่ได้นั่งดูกับพินะมาเลยแล้วตอนแรกไม่เชื่อแบบใช่หรือวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ดูทีวีแล้วหนูไม่ได้ใส่ใจเราปฏิบัติที่ตัวเองหนูคิดว่าหนูอธิษฐานว่าถ้าหนูอธิษฐานละเอียดขนาดนี้แล้วหนูเป็นคนที่ให้หมามีอาหารหมา4ชิ้นขนมอ่ะหนูกินสามหนูกินชิ้นนึงหนูให้หมากิน3ชิ้นตลอดว่ะและกับทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดถามแม่ได้เงินในกระเป๋าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฟังดีนะต่อไปฐานะที่เป็นต้องกินส่วนตัวนะฮะขอดูนะความเพิ่มพูนงอกงามจะกลับมาถึงคุณขอบคุณครับคุณทำที่นี่เท่าไหร่ไม่รู้จะได้รับคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าเลิกเกินกว่า500เท่าจำให้ดีๆภาษาเป็นภาษาที่พูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงผลติดตามไปจากนี้ไปพอขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และหรือขอเดี๋ยวขอค่ะเพราะว่าคุณเป็นนี่เขาเยอะตลอดครับอย่าเติมเพราะผมรู้ว่าคุณจะแม่นมากพูดเมื่อกี้นี่นะผมจำลำดับได้ทันหมดเลยนะแปลว่าเกินกว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นที่เขาพูดถึงโดยซ้ำไปนั้นคุณเรียกว่ารูทยานหรือว่าอะไรทยานในพวกนี้จุดยานทวารค่ะโอเคครับมีจุดเดียวเท่านั้นที่ออกแล้วจะเป็นพุทธะผมเรียกว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดไม่เคยปิดประตูนิพพานมันเล็กมากจุดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเล็กมากแล้วใครเป็นคนเปิดเนี่ยเห็นไหมฮะผมว่าผมคนหนึ่งเนี่ยจำนวนหลายๆคนที่สามารถเปิดได้สมมติว่าในโลกนี้มี100คนผมติด1ใน100แน่นอนมี50คนผมติด1ใน50แน่มี10ผมติด1ใน10แน่มี3คนผมติด1ใน3ถ้ามี2คนลุงหอกไม่เคยเป็นรองใครแน่ค่ะแน่นอนค่ะ อยู่บัลลังก์บัวอยู่บัลลังก์บัวโอเคนะจบข่าวนะค่ะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้แชร์กันด้วยความรวดเร็วชื่นใจมาได้ทั้งครอบครัวโดยผู้ยิ่งผ่านมารดาได้รับเต็มๆนะครับค่ะโอเคแปลว่าปลดทุกข์ให้ทั้งครอบครัวเลยนะวันนี้ค่ะโอเคนะขอให้เป็นชาวอุทัยธานีเป็นขวัญใจอุทัยแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้อ่ะอุทัยอุทัยแปลว่าอะไรอุทัยอุทัยหาไทยอุทัยหาไทยอุทัยธานีหาไทยโอเคไหมค่ะก็คือพวกดวงใจพวกน้ำใจพวกโอเคนะขอให้อยู่ในวาระที่เป็นเนื้อนาบุญของแผ่นดินสยาม เป็นผลบุญ เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าพระเจ้าระตากสินบอกว่าเป็นแผ่นดินพุทธบูชานะโอเคนะใครก็ตามที่ทำไม่ดีนะวันนี้นะฮะมันจะไปมันเองกฎธรรมชาติเล่นงานมันเองโอเคนะของเราดีทำดีหนีชั่วเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เท่ากันของไม่ดีเขาจะเจอเขาเองใครก็ได้ในโลกใบนี้หญิงชายต่างกันนะทางน้ำทางบกทางไอ้ที่เขาว่าไม่ปกติเนี่ยพอละเลิกละพอละเพราะคนอื่นอ่ะจับไปเขาใส่ตราบาปให้เราโอเคไหมพอละจริงฟังสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเกินกว่าที่เขารู้ พอเวลาพูดเขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าเราบ้าโอเคไหม ที่ไหนได้ผมบอกว่าพวกเรามันสุดความบ้าไปแล้วจ้า พวกมันยังบ้าอยู่ปล่อยมันไป โอเคไหม เงี้ยเราสุดความบ้าแล้ว เราบ้าเกินบ้าเบอร์บ้าจนไม่มีจะบ้าให้บ้าแล้วแล้วพลังงานตอนนี้ก็ยังรับแบบ
ยังท่วมท้นกับลุงอ่ะใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะมันเป็นพลังงานจักรวาลมันเป็นพลังงานของธรรมชาติที่มันเป็นหยางอ่ะมันเป็นหยางผสมกับไออุ่นของธาตุไฟโดยตรงเลยค่ะผมชอบใจลึกซึ้งนะตรงเป็นคนที่พูดช้าแล้วติดอ่างแล้วแต่ค่อยๆอธิบายน้อยลองคนเดินด้วยเป็นหยางคือความสว่างไม่ใช่หยินแน่นอนเลยค่ะถ้าหยินหนูจะรู้เลยว่าพลังงานหยินมันเป็นประมาณไหนจากที่การปฏิบัติมานะคะถ้าหยินจะเป็นยังไงถ้าหยินจะหนักค่ะกระแทกเข้าหรือเป็นพวกของดำต่างๆที่เป็นพลังงานที่ด้านไม่ดีอ่ะเป็นพลังงานด้านมืดที่เกาะกินเกาะก่อนเอารัดเอาเปรียบในพลังงานของหยางตอนนี้หนูรับรู้ตั้งแต่เข้ามาเลยว่าอันนี้มันเป็นพลังงานของหยางมันจะไออุ่นมันจะตัวอนูของผลมันเป็นไออุ่นมันเป็นธาตุไฟผสมธาตุน้ำผสมธาตุลมผสมพระพายพระเพลิงพระพายดินน้ำลมไฟละเอียดอ่อนมากค่ะเป็นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทุกเรื่องที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทั้งหมด20กว่าปีผมพูดเรื่องพวกนี้มาตลอดก็มันยังรับอยู่ได้ทุกอนูจริงๆสุดท้ายนะฮะเป็นบุญของแผ่นดินกันแล้วกันเนาะที่ผมและคุณเข้าใจภาวะนี้ภาวะของพุทธะนี่นะค่ะโอเคไหมค่ะมันต้องเข้าถึงจุดจะเข้าใจแจ้งมันต้องเข้าถึงจุดจะเข้าใจแจ้งช่วยกันครับโลกใบนี้ขอหนึ่งอย่างได้ไหมคะขอให้ช่วยขออย่างเดียวกลับไปเนี่ยให้ครอบครัวเข้าใจทั่วโคตรในวงตระกูลเนี่ยขอให้ใช้คำพูดใดก็ได้ฝากแม่ไปทีอะไรเงี้ยแค่นี้เองเมื่อกี้บอกแม่ไปเรียบร้อยแล้วผมว่าไปถึงก็ให้พรลูกหลานต่างๆนะเดี๋ยวมันจะจาเมมันจะเสื่อสารไปนะแม่เพราะว่าเขาเป็นร่มโพร่มชอหมายถึงว่าให้เข้าใจว่าหนูอ่ะไม่ได้คือเลิกจริตบ้าสักทีที่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยคือฝากลุงบอกแม่ทีหนูอาจจะไม่มีอิทธิฤทธิ์พอที่จะบอกกับแม่บอกกับพี่ชายไปว่าหนูเข้าใจในธรรมชาติแล้วนะนานแล้วนะแต่เขาว่ายังหยุดยั้งหนูอยู่ก็คือพี่ชายนั่นแหละเอาเถอะเมื่อเวลาเข้ามาทั้งครอบครัวเขาจะเข้าใจหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเชื่อว่าต่อไปนี้รับรองเลยสบายมากโอเคผมรับรองนะค่ะเพราะว่าคุยมาทั้งหมดแล้วทั้งความว่องไวทันใจของคุณไม่ติดไม่ขัดเลยนะครับผมรู้ที่มีความสามารถฟังไวมากนะฮะนะฮะชัดเจนเนาะค่ะจบข่าวนะลุงหอกขออนุญาตนะลุงหอกเล่าเรื่องภรรยาให้ฟังแวดล้อมจะเป็นอย่างนี้แหละอ๋อไอ้ครอบครัวผมเรียกว่าใกล้เคยกินด่างค่ะพวกใกล้จะรับไม่ได้หรอกค่ะเป็นความจริงนะแต่ผมชนะเพราะความที่ผมนิ่งนะผมไม่ต่อร้อต่อเถียงกันไม่ต่อก่อนใครผมไม่ชั่วอะไรกับใครโอเคไหมผมชนะแปลว่าหยุดได้อะไรต่างๆด้วยความนิ่งแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการไม่ใช่ใช้คือให้ใช้จิตวิจารณญาณกันนะคะแต่ว่ามันเป็นพลังงานของหยางแท้ๆหยางคือความสว่างแน่นอนคือจากการปฏิบัติมาหรือสัมผัสด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ได้หรือพุทธจิตธรรมญาณของเราก็ได้มันพลังงานทุกอนุขุมขนทุกรูอนุขุมขนเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9000ของเราเนี่ยสำหรับคนที่ปฏิบัติมาแล้วหรือว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยหนูไม่รู้ว่ามันจะได้รับเหมือนกันหรือเปล่าแล้วพลังงานตัวเนี้ยจะได้รับสื่อและสื่อสารได้เท่ากับหนูไหมหรือหนูรู้สึกเป็นคนเดียวมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกที่เป็นตอนนี้คือเป็นพลังงานธาตุของพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระศพด้วยแม่พระพายด้วยและพระเพลิงเนี่ยปรับกสิณธาตุอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะคุณลุงที่คุณพูดผมรู้หมดเนี่ยไม่ว่าเจนพระแม่ธรณีดินคงคาน้ำพายลมเพลิงคือไฟและกสิณโลหิตด้วยค่ะตอนนี้กำลังปรุงธาตุแบบเอาปัญญาค่ะมันไม่รู้จะพูดคำไหนถูกต้องครับมันเป็นอภิญญาซึ่งมันสูงกว่ากสิณอภิญญาคือสูงกว่ากสิณกำลังปรุงกสิณกเสียนได้กสิณแล้วจึงได้กับอภิญญาก็แล้วกันมันต้องได้กสิณก่อนจึงได้อภิญญาเพราะอภิญญาปุ๊บมีความรู้สึกว่ามันเป็นอภิญญาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่กสิณเพราะกสิณเนี่ยก็ต้องปฏิบัติระดับหนึ่งระดับพระป่าเหมือนกันนะคะกว่าจะได้กสิณเนี่ยแต่อันนี้มันคืออภิญญาอภิญญานี่คือกวนกสิณธาตุกวนกสิณโลหิตเมือกน้ำเหลืองน้ำดินทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราตอนนี้
มันรู้สึกอย่างนั้นหนูไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าพูดมั่วๆไปจริงแน่นอนเพราะผมคนเดียวตอบคำถามทิ้งที่ว่าได้ทุกคนผมเชื่อว่าจริงแน่นอนโอเคนะตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังเหมือนแบบว่าเหมือนฉีดมอร์ฟีนเข้าไปอ่ะเพราะว่าสารอินโดฟินหนูไม่ได้เรียนหนูจบแค่ปฐมศึกษาปีที่6หนูรู้แต่ว่าในจิตยาหนูว่าสารอินโดฟินเป็นสารแห่งความสุขซึ่งหลั่งมาเองไม่ได้และไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ในโลกใบนี้ในธนาคารก็ไม่ได้ในโรงพยาบาลใดๆก็ไม่ได้แต่หนูกำลังหลั่งอยู่ตอนนี้นั่นแน่ตั้งแต่ศีรษะถึงปากเอาชุพยาแน่แบบนี้ปลายเท้าแน่ครับตำไรบอกเลยสิว่าที่รู้มาทั้งหมดไปปฏิบัติมาหรือรู้เองรู้เองค่ะนั่นแหละถูกต้องครับไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนอยู่ในบ้านจริงๆหาแม่ได้เลยอยู่ในครัวเรือนของตัวเองโดยเลือกปฏิบัติคนเดียวด้วยอยู่กับหมาตัวนึงเออสิ่งที่รู้เองโอเคเยี่ยมมากสิ่งที่รู้เองจริงๆค่ะต่อหน้าฝ่ายต่อไปนี้หวังได้เลยนะครับว่าแผ่นดินสยามนั้นจะเป็นแผ่นดินที่จะเริญรุ่งเรืองมากๆเพราะว่าเราทั้งสองคือคนไทยลูกไทยหลานไทยใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาพระทหารสื่อสารกันอยู่เวลานี้ค่ะนะฮะเชื่อมั่นเหลือเกินผมจะคนที่พาเชื่อมั่นในบุญนี้มากคือเทวดายังติดยึดอยู่ในเนื้อต่างๆหรือว่าโลกโลกีที่เขาบนบานศาลกล่าวแต่ลุงออกไม่ใช่หนูสัมผัสมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันเหมือนคุยกันด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือลุงออกแวบมาหนูก็แวบไปอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเราพยายามไม่ได้อวดอุตริกันเลยครับเราไม่ได้อวดอุตริกันเลยแต่เรารู้ว่าเฮ้ยคนคุยโทรจิตกันได้จริงๆนะเว้ยไม่ต้องใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยมันเป็นภาวะหนึ่งมันเป็นภาวะของมันเองแค่เล็งตาไปพวกเนี้ยแค่คือมันเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเช่นลูกตามันแป๊บกันเนี้ยเนี่ยคือมันเป้งเข้าไปเลยครับตรงนี้พลังงานตรงเนี้ยละเอียดละเอียดจนแบบจนไม่มีแว่นใดที่สามารถขยายมองได้เลยเพราะว่าเป็นมันกรองมาจากอรหันต์อนุตตรธรรมคือกรองมาจากแดนนิพพานอ่ะมันไม่ใช่พรหมโลกเทวโลกหรือติดยึดอยู่ตรงนั้นแล้วครับผมมันไม่มีเงื่อนไขในความรักแล้วดีมากมันเป็นผู้ให้ไม่มีเงื่อนไขในความรักมันเกินความรักไปแล้วใช่ค่ะมันเป็นถูกต้องครับเกินความรักครับผมสอนคนไม่ให้รักกันแต่ผมสอนคนอย่าเกลียดกันและอย่ารังเกียจซึ่งกันและกันนะค่ะมันเป็นความเมตตาที่ลึกซึ้งอ่ะมันเป็นละเอียดอ่อนเป็นความเมตตาเป็นกรุณาไปหมดค่ะผมไม่เคยรังเกียจใครนิดเดียวก็ไม่เคยนะทุกวันนี้ก็ไม่เคยรังเกียจใครเมื่อวานนั้นถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้ยินเสียงพลังงานนี้จี๊ดไปนะให้ตายหนูก็ไม่มา ลากหนูก็ไม่มาเพราะหนูไม่เชื่อว่าคนเราจะสำเร็จอรหันต์อะไรได้กันขนาดนั้นกูนี่เคี้ยวกรรมแบบโอ้โหหนูอยู่กับกองขี้กองเหี้ยวไฟธาตุแตกแล้วก็แตกอีกความรู้สึกตอนที่อยู่อ่ะคือขี้เอ้ยโอ๊ยถ่ายขี้ติดโต๊ะไอ้ที่หมุนอยู่อ่ะไอ้โต๊ะที่ก็นั่งหมุนไปหมุนมาเนี่ยนี่กูต้องทำขนาดนี้เลยหรอมอจะทำเพื่ออะไรเปล่าชุดช่วยเวนัยสงสารนั่นอย่างเงี้ยเอาให้ทะลุวับไหนๆก็ไปถึงนู่นแล้วเว้ยเหยียบเทวดงเทวดาเราเอาเท้ากวาดเราได้ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็มึงยังติดยึดกับเนื้อสัตว์เพื่อหรือว่าพวกแบบบนบานศาลกล่าวผิดก็รับเส้นรับไหวอ่ะมังเอกนี่คือเราไปกวาดเขาลงอย่างนี้ได้หมดแล้วอ่ะเอาแล้วเราไปดุเทวดาพรหมก็ดุได้อีกเออใช่เออเอาแล้วเราเป็นไข่วะเนี่ยเออแล้วลงมาดูตัวเองเอานอนไป2วันแล้วนะเนี่ยเออเอาแต่มันก็อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอาน้องทะลุหรือเปล่าหรือทะลุเปล่าเนี่ยเป่าหรือเปล่าเอ้ยไปให้สุดมั้ยใจฝั่งหญิงกับฝั่งหยางมันจะตอบกันตลอดเลยไปให้สุดเฮ้ยตายด้วยไปให้สุดตายนะเว้ยไม่หายใจไม่ออกนะเว้ยจิตกำลังถอดแล้วนะตายตายวะเนี่ยแค่นี้เองจบตาย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 เขาเรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดหญิงเกิดหยางก็ว่าใช่ไหมดับหยางเกิดหญิงใช่ค่ะมันเกิดดับได้เลยใช่ค่ะก็เรียกว่าแสงสองแรงมันปะทะกันพอบอกตายให้ตายปั๊บพลังงานโลกธาตุทั้งหมดยอมหมดเลยเหรอค่ะเข้าใจผมเข้าใจชัดเจนเรื่องนี้นะหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเพราะว่าผมพูดคุยกับคนมาเยอะทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดคุณเป็นคนที่แม่นมากที่คุณพูดมาทั้งหมดผมจะฟังทันหมดแล้วรู้ทั้งหมดเลยนะแล้วต่อได้ด้วยแยกได้ด้วยจะบอกให้ทราบผมจะรู้ทั้งหมดเอาไปรู้ทั้งหมดโอเคเมื่อเวลาเจออย่างนี้ปุ๊บมันถึงได้ไวไง
ยินดีด้วยคุณก็ได้รับไปชมทัศทีจากสองมือเปล่าได้หนึ่งความเข้าใจโอเคไหมคุณแม่ก็ได้รับเต็มๆน้องชายพี่ชายก็ได้รับเมื่อกี้นี้เสียวผมถือว่าครอบครัวคุณเป็นครอบครัวที่จะต่อไปคอยดูนะจะมั่นคงและใช้คำว่ามั่งคั่งได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นเวลาพอดีเนาะโอเคนะจบข่าวนะเขาดูจากเรคคอร์ดแล้วคุณแม่ผมอยากให้กำไรกับลุงได้เจอกันมากกว่าตรงนี้แม่เป็นสักขีพยานว่าน้องไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกันอยู่ในบ้านเขามีความพิเศษโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะครับคุณแม่มีบุญก้อนบุญใหญ่มากนะครับบัดนี้มีคำตอบแล้วนะนี่ฮะคลิปนี้แหละครับจะเป็นคลิปที่สามารถที่ใครก็ดูในทางญาติโยมคุณผมเป็นคนการันตีคุณโอเคไหมค่ะโอเคนะไม่เป็นใครการันตีก็ช่างหัวโคตรแม่งเถอะวะโอเคไหมค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันสามารถการันตีกันได้นะอยู่บนกว่าเหนือกว่าจะให้คะแนนคนที่อยู่ล่างกว่าได้โอเคนะยืนยันผมการันตีคุณค่ะโอเคนะค่ะขอให้คุณทำหน้าที่เป็นปกติเพราะว่าเป็นนักธุรกิจต่อไปก็เชื่อว่ามันคงเขาเพราะว่าคุณจะมีความว่องไวหน้าตาคุณก็ไม่ใช่ธรรมดาโอเคนะค่ะเราขอให้รักษาเนื้อนาบุญให้ดีเผื่อแพงไปให้หมดจนที่ท่อจะทำได้โอเคนะจบข่าวเนาะโอเคครับด้วยความยินดี